หนึ่งเคล็ดลับความสวยความงามมาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักกันโมโคเซ่แบบนี้ค่ะที่เป็นทั้งครีมกันแดดที่เป็นทั้งคอนซีลเลอร์เป็นทั้งรองพื้นใช่ไหมแล้วก็เป็นครีมบำรุงสำหรับคนที่โดนแดดนานๆเนี่ยก็จะทำให้ผิวหน้าเราเนี่ยไม่แดงนะคะจากแสงแดดได้ด้วยนะคะไม่มันไม่เหนอะหนักเหมือนครีมกันแดดทั่วไปตามท้องตลาดที่ใช้ผสมน้ำมันผิวมันนิ่มมากอะมันสมูทมากอะมันแบบหายไปเลยอะทำให้ผิวหน้าเราแลดูกระจ่างใสนะคะแล้วก็สดชื่นตลอดวันแล้วก็ใครที่ใช้แล้วติดอกติดใจอย่าลืมนะบอกต่อเพื่อนๆด้วยเพื่อนๆเนี่ยจะได้สวยๆเหมือนเรานะจ๊ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะสำหรับโมโคเซ่คอนซีลเลอร์สกินตัวนี้ค่ะอย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ www.mokose.com ดีใจค่ะก็เป็นรางวัลทางด้านการแสดงรางวัลแรกชีวิตค่ะก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ชื่นใจเพราะว่ากว่าจะมีคุณสนได้มันก็ใช้การเขี้ยวเข็นเยอะมากพอสมควรค่ะก็ดีใจเรื่องนี้เป็นคนข้างแรงเหมือนกันแรงค่ะแรงมากเลยล่ะค่ะแบบแรงจนเราไม่อยากคบอ่ะก็ดีค่ะก็ทุกคนอินก็ดีใจค่ะกลายเป็นนางร้ายหน้าใหม่ด้วยค่ะนางร้ายหน้าใหม่ล่ะคะเป็นว่าขอใช้เป็นนักแสดงที่เล่นแซ่บๆได้ไหมอ่ะเออดีกว่าได้ไหมขอแบบแนวแซ่บดีกว่าค่ะติดใจไหมคะจะรับอีกไหมคะแบบนี้ชอบติดใจมากเลยเป็นคนชอบตอนนี้กลายเป็นคนชอบละครที่มันมีอรรถรสเยอะค่ะก็บอกว่าตัวเอ็มบีเองช่วงหลังก็หันมาเล่นเพื่อให้จะใช้อารมณ์ของเราได้มากขึ้นในบทบาทแต่ละบทบาทไม่ค่อยเห็นเอ็มบีเรียบร้อยเหมือนเมื่อก่อนแล้วอ๋อนี่ว่ามันเราตามบทมากกว่าค่ะคือบทประพันธ์มายังไงมีก็เล่นตามนั้นนะคะแล้วก็จริงๆความเข้มข้นหรือความร้ายนี่มันก็เพิ่มขึ้นโดยแบบเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในเรื่องมากกว่าเอมมี่ถามข้อความแล้วกันค่ะทางลูกที่มีคำสั่งพี่เอมมี่มาว่าอะไรล่ะสนิทกับก๊อฟมาสุปาเคยมาแล้วเลยจ้ะก็ไปถามซามี่บอกว่าเช็คด้วยว่าใครมาก่อนเขาสนิทมาก่อนที่ก๊อฟจะเข้าวงการซะอีก3ปีแล้วโอเคขอโทษค่ะข้อมูลผิดเองค่ะน้องอาจจะผิดเองค่ะจริงๆแล้วที่พูดไปมันเป็นการมันเป็นพูดเล่นกันมากกว่าค่ะไม่ได้มีอะไรส่วนเรื่องจูบปากนี่ก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้อยากจะจูบหรอกนะคะแต่ว่ามันในละครมันจำเป็นค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะจริงๆแล้วในครอบครัวเราก็จะมีกันอยู่ไม่กี่คนนะคะมีแซมมี่มิมี่มีไอซ์มีกอล์ฟค่ะแล้วก็อยู่กันอย่างอบอุ่นคนอาจจะคิดว่าเออมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าแต่ไม่ละค่ะปกติเป็นคนเล่นแรงพูดแรงกันอย่างเงี้ยละค่ะไม่มีอะไรคนฟังก็เหมือนว่าให้ก้าวหลังกันแน่ๆสองคนนี้โอ้ยไม่หรอกค่ะไม่กล้าเกาเหลากับน้องส่วนใหญ่นี่มีการพูดคุยนอกรอบด้วยมีค่ะคุยไลน์กันทุกวันค่ะแล้วก็มีพี่แอมเป็นตัวแม่คอยประสานเด็กๆลูกๆทุกคนให้แบบอยู่กันอย่างสามัคคีอยู่ค่ะสนิทกันแบบนี้พอเจอข่าวแบบนี้ขำกันไหมคะเนี่ยขำค่ะไม่มีอะไรค่ะมีว่าแบบเวลาคนมาถามนู่นนี่ก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าทุกคนถ้าเห็นมี่กับกอล์ฟก็จะรู้แล้วว่าจริงๆแล้วแย่เนาะพี่จริงๆเป็นครอบครัวเราจะประมาณนี้ค่ะจะชอบเล่นกันเล่นๆเล่นๆพอเข้าใจผิดกันแล้วค่ะเหมือนแต่ว่าเวลาสัมภาษณ์กันก็เหมือนว่าพูดกันไปพูดกันมาคือมีว่าการเข้าใจผิดถ้าเรากลุ่มเราเข้าใจกันมันก็พอแล้วอ่ะคนใกล้อย่างกอล์ฟว่าไงบ้างคะกอล์ฟเหรอคะก็นั่นแหละวันนี้ที่รอคอยไปเขามีได้มาประสานอะไรบ้างไหมคะใช่ค่ะคือจริงๆแล้วเราไม่เคยต้องเคลียร์อะไรกันอยู่แล้วค่ะแล้วส่วนก็คือเราก็รู้อยู่แล้วว่าความสัมพันธ์กับพวกเรามันเป็นยังไงอยู่แล้วค่ะก็เลยไม่ได้ดูสึกว่ามันต้องมานั่งเคลียร์หรือมานั่งคุยอะไรกันจะมีบอกว่าเขาไม่ค่อยมีเวลาได้ไปกินข้าวไปแฮงเอาท์กับเราในกลุ่มหรือเขาแบบไม่ค่อยมาสังสรรค์เขางานเยอะค่ะเขาไม่เคยมีคิวว่างเลยค่ะปกติอย่างเช่นรายการที่นี่หมอชิดที่ไปกัน3คนนั้นจริงๆแล้วก็ชวนน้องเหมือนกันแต่น้องไม่ว่างค่ะแล้วก็หลายๆโอกาสที่คือแซมมี่เขาก็ละครเยอะมีเรื่องบริการสาวมีไฟหัวมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเยอะอยู่ค่ะยืนยันว่าไม่ได้เท่าหรอกไม่เท่าหรอกโดนจับตาก็ดีค่ะดีกว่าถูกลืมแล้วกันเนาะก็แต่ส่วนใหญ่การที่ว่าถูกเกาเหลาที่มือเกาเหลากับเพื่อนในกลุ่มกันเองหมดเลยทุกครั้งก็มันอาจจะเป็นการที่คนเข้าใจผิดกันมากกว่าค่ะเพราะว่าเกาเหลากันเองอย่างกับไอซ์กับแซมมี่กับอะไรอย่างเงี้ยคือมันคนใกล้ตัวมากจนบางครั้งคนอื่นเห็นอาจจะมองว่าเออแบบไม่ถูกกันหรือเปล่าค่ะแต่จริงๆแล้วพวกเราก็เล่นกันอย่างเงี้ยแหละค่ะไม่มีอะไรรักกันเหมือนเดิมนะค่ะรักกันเหมือนเดิมค่ะโอเคขอบคุณค่ะอินเสิร์ตครับเพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับคลิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใคร
และถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดค่ายให้อัปเดตแบบจุใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซีนที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมแซ่บดวงการงานการเงินความรักแบบแน่นๆไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ www.prvariety.com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว